าละใช่มันแปลกมากครับมันแปลกแบบสุดๆอ่ะมันไม่ใช่แปลกแค่ไอ้แก๊งลุงนะไอ้แก๊งลุงอ่ะผมว่าอาจจะแบบว่าเฮ้ยอาจจะไปแดกเอ็มร้อยหรือแดกลิโพที่อะไรอารมณ์ขึ้นมาแต่ว่าผมว่าสภาแปลกใช่ตาคนที่พูดตัดสินน่ะแปลกมากเขาตอบแบบแปลกๆให้คำตอบแบบแปลกๆผมนั่งฟังแล้วแปลกๆไม่รู้สิอาจจะคิดเองหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าก็เก่งโคตรแปลกเลยคือตัดสินแบบว่ายังไงดูไว้ก็ต้องมาอะไรล่ะยังไงดูไว้ก็ต้องมาต้องมายังไงก็ต้องมาครับไม่มาไม่ได้ยังไงก็ต้องมาผมก็เลยว่าแปลกจังเลยไม่ถึงอยากให้เราไปขนาดนั้นปกติมากไอ้สดดาวพี่วะเฮ้ยอ่ะไอ้ยาแล้วตัวหนาวผมอยู่ด้วยเหรอดีไอ้ยากำลังด่าผมอยู่เลยเหรอเกือบบางเดียวให้เหรอเอาดูนะเราเปิดให้ฟังเอาดีใช่เหรอไล่ไล่ตดด่าเลยเหรอเป็นบ้าไปแล้ววะรอโทนี่ด้วยเหรอความเท่าเทียมครับขอต้องการความเท่าเทียมครับร้องดังๆครับไม่จำเป็นต้องร้องฮะไม่จำเป็นต้องร้องครับมาพูดความจริงครับผมเดี๋ยวก็รู้ฮะว่าสิ่งที่ผมร้องดังๆมันจะเป็นยังไงผมไม่ควรไม่พูดอยู่แล้วไม่เห็นพูดอยู่หรือเปล่าข้างนี้ก็ข้างแบบเขาบอกว่ามันยิงขี้มันก็คงกินมั้งโอเคติ่งมันมาดิ้นแทนแล้วครับติ่งนั่นแม่งหลับหูหลับตาหลับหูหลับตาดิ้นจัดเลยติ่งไอ้เนี่ยเขาสั่งให้ไปกินขี้เขาไปกินมั้งจัดไม่เอาไม่พูดเลยดินไม่ฟังก็ร้องไห้หลักนี่เลยครับดินไม่ฟังหลักความเป็นจริงเลยความจริงคืออะไรวะเฮียกูยังไม่รู้เรื่องเลยความเป็นจริงคืออะไรวะผมไม่เข้าใจว่ะที่เขาพูดอ่ะผมอยากรู้เลยกินอะไรอ่ะอ๋อวิปครีมไม่ดังลุงไม่กรอบหรอกจริงไหมฮะผมไม่เคยกรอบแกงนะครับไม่เคยฮะมึงไปดูหรือยังใครมาเกาะใครไอ้สัตว์นะผมไม่เคยเกาะแกงนะผมเล่นของผมเองครับในช่วงเวลา3ปีอ่ะผมสร้างตัวเองนะแอมโซตึงนะนะแฮชแท็กยอดวิวผมอ่ะ50 ล้านวิวอ่ะผมสร้างผมเองนะครับผมสร้างเพื่อนผมเองเพื่อนช่องแชทผมเองผมจำได้ครั้งแรกที่ผมเล่นไปเองผมไม่ได้ไปอยู่แก๊งอะไรนะฮะขอโทษด้วยนะทุกคนที่มาว่ากันอย่างนั้นนะไม่เข้าใจคำว่าบูลลี่ทำไมและเอี้ยคนแก่เล่นเกมลุกเลยกูเขาแก่มึงไม่บูลลี่หรอมึงต้องย้อนกลับไปมองตัวเองไอ้เหี้ยคนลุกเลยกูมันเป็นปกติไงเข้าใจไหมคุณเข้าใจป่าวมันคือการปกติของการด่าใครก็ได้ไอ้แกเหี้ยเป็นไรเหี้ยไอ้แกมันเรียกเป็นเพื่อนไงเข้าใจไหมจะบูลลี่ใครก็ได้ไงแล้วไอ้แหมมึงกูพูดได้ไหมล่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้โอซีผมไม่แก่ไงเข้าใจป่ะโอซีผมเฟี้ยวไง
โอซีมันหล่อมันเท่ไงเข้าใจไหมโอซีผมมันเปรี้ยวไงเข้าใจป่าวว่าคนอื่นไม่โดนแต่พอเขาว่ากับดิ้นจัดเลยลูกคนหนูจัดเลยเฮียแต่ไม่ได้เลยมั้งไอ้ลูกแย่เฮ้ยคุณอย่านะเว้ยคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่เสื้อสีอะไรสีฟ้าเหรอสีดำสีดำสีดำผมสีขาวคุณนั่งรถไปกับผมไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวโดนแจ้งนะคุณอย่านะคุณไม่นั่งโต๊ะอื่นเลยไม่ได้คุณตัวนี้ไม่นั่งโต๊ะอื่นก่อนไม่ได้นะทำไม่หรอกแต่ถ้าเป็นคู่รักกันได้นะนั่งรถไปด้วยกันได้เลยลงตีตู้ไฟก็ตีเลยนัวเลยนัวเนี่ยในปานเลยถึงเวลาเดี๋ยวเราไปชุบเองนะคะเฮ้ยทำได้นะฉันทำได้นะฉันชุบปวดฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันชุบปวดฉันแล้วถึงเวลาไปเถอะที่รักไปกันดีกว่าเอาเรื่องครับเดี๋ยวกูจะไปลงทุกช่องทางคนไม่เห็นกูก็จะโปรโมทด้วยครับเข้าใจไหมเดี๋ยวนะอุ้ยตัวเองไปตีตู้ไปกันเดี๋ยวเขาไม่ลงนะแต่ถึงเวลาตายหมดตี้นะเดี๋ยวฉันไปชุบเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปลงไปชุบให้แล้วอันนี้คือประเด็นอะไรนะอ๋อนี่คือประเด็นของตีฟอ๋อนี่คือสตีฟกับเลมเลมอันนี้คือประเด็นของสตีฟกับเลมเลมโอเคผมก็งงว่าหมายถึงที่อะไรผมไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวทำได้หมดแหละตัวนี้เอาเรื่องครับฮันแน่รู้นะรู้นะกำหมัดแล้วหนึ่งเอาเนี่ยพี่ดูบอกอะไรให้พวกที่มาดิ้นแทนดูไว้อะมึงเนี่ยมึงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครมึงลืมตาแล้วมึงออกมาดูโลกข้างนอกบ้างไม่ได้มาช่องกูมึงไปพูดช่องมึงไปพูดช่องมึงไอ้โซตีนฮัลโหลตอนนี้ก็ตึงตลอดเดี๋ยวก็ทัวร์ก็มาตรงนี้กูก็มาวุ่นอีกมาเลยมึงมาทัวร์ช่องกูหน่อยมั้ยมาช่องมึงตัวนี้เลยมันคลิปกูบินเลยกูลงความจริงพอเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ผมอยู่ในสไตล์ของผมก่อนนะลงนะเฮียกูลงความจริงเลยงานคลิปกูบินเลยไม่เอาไม่พูดรอมอรู้มาก ไม่เวลากูโดนอ่ะรอมอรู้มือใจเย็น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 รู้มารับฟังไว้รับฟังไว้ใจเย็น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 รับฟังไว้รับฟังไว้ลุงอะไรนะพอลุงพูดมันทำเป็นจิตใจอ่อนแอมีคนอาคลิปเตรียมลงแล้วแน่ๆเอาเนี่ยก็เอาไปวันนี้นะแบ่งปันคลิปขึ้นผีดหลักแสนบายลุงแฮมเอาเรื่องนะเวลาคุณเล่นนะโทนี่นะคุณนั่งรถไปนะคุณก็ต้องทำนิ่งๆก่อนเฮ้ยทีละว่าไงคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาลงไปนัวก่อนนะอุ้ยเอาทำไมที่รักเสียงตัดหมดเลยอ่ะเอาเดี๋ยวฮึบอุ้ยลืมถอดเกาะผมไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นไม่เห็นได้ไงกูตัดคลิปส่งแล้วไม่มีใครเห็นไว้ไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรหรอกรู้กันรอมอรู้มากแล้วตีเนียนๆไว้ยืนแลนด์ไว้เลยว่าไงแค่สวัสดีแค่แค่ว่าไงแค่เอาเรียกแค่อุ้ยแม่ก็ว่าอย่างนั้นนะทำไมอ่ะโอ้ไอ้ที่ตึงมันชอบไปซาเวียแก๊งอื่นนะมันก็ว่าอย่างนั้นแหละมาอยู่กับลิศใช่ไหมก็คิดว่ามันก็คงเป็นไปได้นะคะเหมือนลุงทีบอกนะเฮียสังคมไม่อย่างนี้สังคมตอแหลนะจ๊ะกูต้องตอแหลเยอะแล้วตรงไม่ได้ฉินไม่ได้เลยคืออันนี้มันคือประเด็นเฮียแล้วผมฟังแล้วผมยังไม่ค่อยจับประเด็นที่เขาพูดได้เลยก็คือประเด็นอะไรอ่ะอันนี้มันคือประเด็นอะไรกันแน่วะคนหนึ่งเขาเล่นสตอรี่อ๋อคุณอยากดูมากไงเลยรู้ดูมากไงเลยรู้เดี๋ยวก่อนนะคะกูอยู่ในเหตุการณ์ค่ะจะเอาช็อตไหมฮะเดี๋ยวตัดให้พอดีลุงอยู่ในเฟรมอ่ะถ้าไม่อยู่ในเฟรมจะไม่พูดตัวปั่นในตัวเนี้ยตัวปั่นในเมืองเลยใช่ไหมผมสาบานนะผมไม่รู้จักช่องพวกเขาเลยผมเป็นคนไม่เล่นนะครับนะฮะสาบานเลยผมเป็นคนไม่เล่นอืม
แล้วผมเป็นคนไม่ไปดูช่องใครนอกจากช่องไอ้ป๋องโทนี่อะไรเงี้ยเวลาก่อนนอนก็จะเลื่อนๆดูของน้องมันแค่นั้นแหละมันรู้ว่าลุงแอมเขย่าได้แต่ลุงลืมไปไงว่าลุงเขย่ามันเขย่าไม่ได้ลุงเหรอครับลุงอยู่เนี่ยครับเชียงใหม่ครับผมอะไรเขาสรุปประเด็นไปถึงไหนแล้ววะอะไรคนดูรู้เยอะเหรอคืออะไรวะสามบาทก็ตายฟรีไอ้เหี้ยตายแล้วผมทรงนี้ป่ะตรงไหนวะกูเองเนี่ยผมไม่ได้โดนแดงครับเขาเขียนว่าขอให้ลุงแอมพักผ่อนก่อนนะครับของเมืองลิศลุงแอมเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนก่อน2เดือนยินดีต้อนรับนะครับหลัง2เดือนมาเต็มคาราเบลหน่อยไอ้เราก็โอเคพักผ่อนไม่มีใบแดงนะพักผ่อนครับผมพักผ่อนนะเออนี่ไงพักผ่อนครับพักผ่อนพักผ่อนก่อน2เดือนนะไอ้เหี้ยแน่นอนไม่รู้เลยใครส่งมาก็จะไปอ่ะส่งมาส่งมาส่งมาแน่แน่นอนเล่นด้วยก็จะไปเล่นด้วยครับช่วงนี้ว่างว่างนี้เหรอก็ว่างอ่ะอ้าวสรุปเขาไม่ได้โดนแดงเหรอจบการหลักสูตรแต่เขายินก็ชื่นใจนะไม่สรุปคือไม่โดนแดงแต่ว่าพักผ่อนก่อน2เดือนมีคนแค่30คนนะเราเดินเล่นว้าวุ่นโดนเหรออ๋อโดนเอ้าเหี้ยสรุปยังไงกันแน่เนี่ยกูเริ่มงงวะมันมีคนได้เล่นคอนเทนต์มีคนในประเทศที่รู้จักเราไปตรงไหนก็คุยกับใครเขาก็รู้จักเราเราก็ดีใจแล้วเป็นที่หนึ่งที่เรายืนกับมันแค่นั้นเองใช่แต่ว่าถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ามันทำให้เมืองลิสเสียเสียพอสมควรเลยนะถ้าเราพูดอย่างเงี้ยนะเขาทำให้เมืองลิสเสียได้พอสมควรเลยนะที่เขาพูดแบบเนี้ยลุงไม่อยากจะไปขึ้นอาวุธอะไรแล้วอ่ะหมดตังค์เยอะเวลาเขาพูดแบบนี้นี่เบิร์ลิสเสียนะผมบอกก่อนถ้าพูดอย่างเงี้ยเรื่องจริงนะผมไม่รู้ว่ามันจะถูกตีความหมายไปยังไงอ่ะเพราะถ้าเกิดเขาพูดอย่างเงี้ยเบิร์ลิสเสียแบบเต็มๆเลยนะเพราะว่าเขาก็จะมองว่าอ้าวเฮียเงี้ยงี้มึงรู้กันกับคนโดนแบนไอ้คนแบนดีกว่าคนแบนบอกแบนมึง2เดือนเองอะไรอย่างเงี้ยเสียนะเบิร์ลิสเสียนะผมบอกเลยเจอเขาพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นตำนานของผมอยู่ที่นั่นแหละครับถ้าเกิดว่า2เดือนเขากลับมาได้จริงอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเข้าไปครับเฮียทำลิสเสียเลยนะผมบอกให้แบบนี้จะทำลิสเสียชื่อเลยนะเข้าไปนะครับเข้าไปตอน1ทุ่มนะฮะไม่ได้เคลียร์ครับไม่ได้เคลียร์เออเขาพูดอย่างนี้เมืองลิสเสียชื่อนะโอ้โหมีนายทุนไหมล่ะมีนายทุนไหมล่ะถ้ามีนายทุนนะผมจะทำเต็มที่เลยการเอาคนเข้ามาเล่นน่ะผมมีวิธีของผมมีป่ะล่ะมีสกิลมาอยากทำมากแต่ผมขอเป็นผู้เล่นนะผมไม่อยากจะมาบ้าๆไปๆมาๆมันไม่สนุกเดี๋ยวผมเลื้อน นะครับแค่นั้นเองนะขอเก็บประสบการณ์อีกหน่อยแล้วกันรู้อะไรกูคุณเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยนะผมเปิดประเทศให้ลุงเล่นเปิดมันคุณไม่เท่าไหร่แต่ทำให้มันอยู่แต่ชื่อประเทศผมขอเป็นแอมซิตี้นะแอมที่แปลว่าฉันนะของทุกๆคนนะสามจบไหมครับลุงสามจบคืออะไรวะมาละอีกฟังยิ่งไรแต่ละไม่ได้สาระเลยกูว่าฟังก็ไม่ได้สาระเลย